กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะค่ะเป็นช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้อาจารย์ออกอากาศที่เฟซธัญรัตน์แก้วใสนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังออกอากาศอยู่ที่เพจอาจารย์ธัญรัตน์นะคะอาจารย์มีรายการธรรมะเยอะมากตลอดทั้งวันเลยนะคะมหัศจรรย์จริงๆเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะดูซิว่าเสียงชัดไหมเสียงก่อนนะคะเสียงชัดเสียงชัดเสียงแจ่มเดี๋ยวขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะขอแชร์ตัวเองก่อนเนาะเมื่อกี้ถอดผ้าคลุมนะคะเพราะว่าไม่มีลมก็เลยร้อนตอนนี้ลมพัดมาแผ่วๆอากาศเย็นขึ้นอีกแล้วนะคะเย็นขึ้นอีกแล้วอาจารย์ก็เลยต้องห่มคลุมอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งเข้าไปที่ห้องไลน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะท่านใดที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วเข้ามาเจออาจารย์แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะเป็นทานได้บุญกุศลนี้รักษาพระศาสนานี้ร่วมกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์แชร์ทุกช่องแล้วนะคะแชร์ไปแล้วแชร์ไปตรงไหนอีกอ๋อแชร์ไปในห้องไลน์เสร็จแล้วแชร์ไปในห้องข้อความรายการนี้นะคะกฎแห่งความสำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเป็นสิ่งจำเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีการก็จะทำให้เราเนิ่นช้ามีชีวิตที่ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะพอมีชีวิตที่ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันเหนื่อยนะนะมีใครเหนื่อยไหมคะมันเหนื่อยในการที่เราควรจะสุขสบายได้แล้วก็ไม่สุขสบายกันสักทีเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้ทางออกนะคะเราไม่รู้ทางออกจากภพตรงนี้อาจารย์เข้ามาแล้วนะอ่ะแชร์ส่งให้ลูกศิษย์ลูกหาจะได้รู้ว่าอาจารย์มาแล้วแล้วท่านใดที่เข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะทักทายอาจารย์มาด้วยนะคะไอช่วงเช้าๆได้ฟังธรรมได้ตั้งสติกันเนาะได้ตั้งสติได้สร้างสมกุศลได้มีพลังนะคะมาแผ่เมตตามาอุทิศบุญสร้างพลังให้เกิดขึ้นในจิตของตนจะได้ทำให้วัฏสงสารสั้นลงแล้วก็ทำงานก็ไม่ต้องเหนื่อยมากสวัสดีค่ะพี่สาลีตอนนี้ที่อเมริกาเป็นไงบ้างคะหนาวไหมขณะนี้ที่นู่นเวลาเท่าไหร่คะพี่สาลีนะท่านใดที่เข้ามาช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะอาจารย์กำลังแชร์ตัวเองอยู่ค่ะทุกคนจะได้รู้เทคนิคแนวทางในการที่เราจะรักษาจิตเราแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมท่านใดที่ยังไม่สั่งหนังสือนะคะกฎแห่งความสำเร็จเพื่อสนับสนุนทุนการเผยแผ่ของอาจารย์ก็สั่งเลยนะคะพี่สลี่จะสั่งให้ญาติพี่น้องก็ได้นะคะสั่งหนังสืออาจารย์ได้เลยทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อเวลานี้นะคะเอ๊ไม่แน่ใจนะวันนี้จะปิดหรือยังไปรษณีย์น่าจะส่งได้อีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าไปรษณีย์ช่วงนี้ปิดก็นู่นต้องรอปีใหม่เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ถึงจะได้ส่งให้ฉะนั้นเนี่ยหน้าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายถ้าใครสั่งหนังสือตอนนี้ของอาจารย์ก็รีบสั่งได้เลยนะคะอาจารย์สามารถส่งได้ก่อนปีใหม่แต่ถ้าหลังปีใหม่ไปแล้วอาจารย์นะคะถ้าสั่งหนังสือก็ต้องรอนะต้องรอหลังปีใหม่ไปแล้วถึงจะได้ส่งให้อีกทีนึงสวัสดีค่ะคุณอัจฉาวดีรายการเมื่อเช้าได้เข้าไปฟังอาจารย์เปล่า ไม่เห็นหน้าเขาแล้วรีบทักทายนะพี่สิริบอกว่าขณะนี้อเมริกา3ทุ่มค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่สิริวิมูลเป็นไงคะตอนนี้ที่ต่างประเทศ
ประเทศที่พี่สิริวิมลอยู่กี่ทุ่มคะตอนนี้คะสวัสดีคุณคำนึกม่วงมิตรสวัสดีค่ะโอ้พี่สิริบอกอากาศหนาวมากๆหนาวกว่าเมืองไทยเนาะหนาวกว่าเมืองไทยดีจังเลยก็ดูแลสุขภาพนะพี่สิริเดี๋ยวกลับมาเนี่ยอาจารย์มีจะพาไปบรรยายนะคะพาไปนำปฏิบัติเผยแผ่พระศาสนานะคะอีกหลายจังหวัดเลยนะที่วางโครงการไว้รอพี่สัลลี่อยู่นะอ๋อพี่สิริวิมลบอกว่าตอนนี้13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงอ๋อค่ะอากาศหนาวไหมคะพี่สิริวิมลที่นู่นนะคะนะอาจารย์ก็ถามเข้าไปเนี่ยปันไปทั่วเลยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ถอดผ้าคลุมแล้วพอดีลมพัดมาก็หนาวอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยรายการหนังสือนี่นะคะหนังสือกฎแห่งความสำเร็จนะอาจารย์โพสต์ไว้ในช่องเพจให้นะคะเล่มละ450บาทช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนาบูชาธรรมไปนะคะตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่าเจอปัญหาของชีวิตหลายๆคนหลายๆท่านและที่สำคัญมีเด็กๆอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยากจะรู้วิธีการว่าจะต้องวางแผนชีวิตยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยต้องทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าผ่านชีวิตของลูกศิษย์ลูกหาหลายคนแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็มาระลึกได้ว่าไม่มีการสอนวิธีการแบบนี้ในโรงเรียนก็เลยทำให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ถูกนะคะอ๋อตอนนี้ร้อนค่ะท่านอาจารย์อ๋อเนาะโลกนี้ไม่เที่ยงเลยตรงนู้นหนาวตรงนี้ร้อนสวัสดีค่ะพี่ยุทธนาสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอทุกท่านเข้ามาได้หลายคนช่วงกลางรายการก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยพาสมาทานศีล5ในตรงนี้นะคะเรามาเปิดหนังสือไปตามอาจารย์ท่านใดที่ได้รับหนังสือแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือนะคะช่วยแจ้งบอกอาจารย์ด้วยเพราะว่าบางทีอาจารย์แชร์ในห้องข้อความเยอะแล้วทีนี้อาจารย์อาจจะนำมาบันทึกไม่ทันอาจจะโอนเงินมาแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้เก็บข้อมูลมาอย่างเงี้ยทักท้วงอาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์จะได้ส่งหนังสือให้พี่ยุทธนาได้รับหนังสือหรือยังคะอาจารย์ส่งไปให้แล้วนะคะค่ะมีหนังสือแล้วเราเรียนมาถึงบทที่2วิธีเสกความสำเร็จนะคะที่อาจารย์บอกว่าวิธีเสกความสำเร็จเนี่ยนะเราจะต้องเสกจิตของเราก่อนเราต้องเสกจิตของเราให้เข้มแข็งก่อนให้มีพลังได้ก่อนถ้าเราเสกจิตของเราให้เข้มแข็งให้มีพลังได้แล้วเนี่ยหวังอะไรก็จะสมหวังนะคะการที่เราจะหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราได้ดังหวังนี่จิตของเราต้องไม่ฟุ้งซ่านนะคะจิตของเราต้องไม่ทุกข์จิตของเราต้องสบายอ๋อพี่ยุทธนาบอกว่าได้รับแล้วครับค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า2ได้เลยนะคะไม่ใช่หน้า7นะคะการมีชีวิตอยู่ในโลกต้องคิดให้ดีว่าเราต้องการอะไรเมื่อวานนะคะเมื่อวานอาจารย์สอนเด็กๆเด็กๆก็จะมีตั้งแต่อายุ12 13 14 15 16 17 18 19 20ไล่มาเลยนะคะอาจารย์ก็ส่งหนังสือไปให้เด็กๆแล้วนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อหนังสือแจกเด็กๆนะคะเด็กๆก็ดีใจใหญ่เลยนะโอ้น่ารักเด็กๆแต่ละคนแต่ละท่านนะคะอยู่ในช่องของ TikTok ของเด็กๆที่อาจารย์ให้จัดรายการเพื่อเด็กๆนะคะเขาก็พูดภาษาเด็กๆเข้าใจอ่ะแต่คนโตแล้วก็โอ้ยอาจจะคิดว่าเด็กๆนั้นหน่อมแนมมากแต่จริงๆแล้วเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจนะคะเขาเพิ่งจะเกิดมาในโลกเนาะเขาก็อยากจะเรียนรู้ระบบต่างๆในโลกว่าเป็นยังไงนะอาจารย์ก็ส่งไปให้เมื่อวานก็ให้เด็กๆ เขียนเป้าหมายชีวิตของตนเองว่าตนเองอยากทำอะไรทุกท่านนะคะเคยไหมคะเขียนอาการของจิตของตัวเองที่ว่าเราอยากได้อะไรลงไปในสมุดของตัวเองนะคะเคยเขียนยังคะถ้ายังไม่เคยเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปในวันนี้เลยนะพี่สลี่อาจารย์ขออนุญาตสอนเรื่องทางโลกก่อนนะคะถ้าเขาประสบผลสําเร็จในทางโลกเดี๋ยวเขาก็จะประสบผลสําเร็จในทางธรรมได้ด้วยเพราะว่าอาจารย์สอนทั้ง2ทางด้วยความเมตตากับลูกศิษย์นะคะอาจารย์เนี่ยเคยทําอย่างนี้แล้วประสบผลสําเร็จมาตอนเป็นเด็กนะอาจารย์อยู่ป.6นะอาจารย์เขียนสิ่งที่ตนเองอยากได้อยากทำมีอะไรบ้างอาจารย์ก็เขียนลงไปตอนนั้นประมาณ10กว่าข้อ
นะคะถัดมา10กว่าปีในสิ่งที่อาจารย์เขียนประสบผลสำเร็จทั้งหมดต่อมาอาจารย์ก็เขียนลงไปอีกว่าอาจารย์ตรวจดูว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายตัวนั้นสำเร็จหรือยังพอสำเร็จแล้วอาจารย์ก็เขียนเป้าหมายใหม่พอเขียนเป้าหมายใหม่อาจารย์ก็สำเร็จอีกนะคะเนี่ยก็เป้าหมายใหม่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเป้าหมายลงไปนั่นคือกำลังสร้างเหตุนะคะกำลังสร้างเหตุที่จะทำให้มีผลสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเป็นผลแต่สิ่งที่เรากำลังเขียนไปเนี่ยเป็นการสร้างเหตุตั้งต้นไว้เพราะการวิตกตึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นพบใหม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็เจริญทำอะไรก็ดีพอเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่รอเราคืออะไรรู้ไหมคะคือความเจริญคือความดีเนี่ยพอเราตั้งใจว่าเราทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็เจริญอย่างเช่นเวลาที่อาจารย์ทำบุญอาจารย์อธิษฐานอย่างนี้ว่าไม่ว่าด้วยอำนาจแห่งกุศลนี้ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปถิ่นฐานใดที่เดือดร้อนขอให้แผ่นดินนั้นหมดความเดือดร้อนกลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอาจารย์จะคิดอธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่อาจารย์ไปที่ไหนที่มีคนทะเลาะ กันหรือเดือดร้อนพออาจารย์อยู่ตรงนั้นปุ๊บด้วยอำนาจแห่งกุศลของอาจารย์เนี่ยค่ะทำให้คนในถิ่นนั้นน่ะยุติความเดือดร้อนทะเลาะกันในทันทีโอ้โหนี่มหัศจรรย์มากนะคะที่อาจารย์ตั้งอย่างนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์อ่านในพระไตรปิฎกไงอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราเนี่ยจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกใช่ไหมคะในวันนั้นเนี่ยพระมารดาของท่านเนี่ยพระทรงพระสุบินว่ามีช้างนำดอกบัวมาให้เห็นไหมคะนั่นแหละในขณะที่พระองค์เข้าสู่ครรภ์พระมารดาในเวลานั้นน่ะคนในวังทั้งหมดที่เจ็บป่วยอยู่หายจากการเจ็บป่วยด้วยอนุภาพบุญของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเพียงแค่เข้าสู่พระครรภ์มารดาวันแรกอำนาจบุญบารมีที่พระองค์ทรงสะสมมาทำให้ญาติพี่น้องบริวารที่อยู่ในวังนั้นนะคะที่อยู่บริเวณนั้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายหมดเลยเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ตามพระไตรปิฎกเลยนะคะอู้คนฉลาดคนปราดเปรื่องนะคะเรียนแบบเก่งเรียนแบบสิ่งที่ดีนะคะเรียนแบบสิ่งที่ดีอาจารย์ก็ทำบุญทุกครั้งอาจารย์ก็อธิษฐานจิตเลยค่ะไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในถิ่นฐานใดถิ่นฐานนั้นเดือดร้อนลำบากเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่แล้วถิ่นฐานนั้นย่อมสงบย่อมร่มเย็นเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองเห็นไหมคะใครมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยโอ้สุขภาพไม่ดีดีหมดแข็งแรงขึ้นเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนไอ้ที่ไม่แข็งแรงอ่ะคือคนที่ไม่อยู่กับอาจารย์แล้วขี้เกียจแล้วออกไปขี้เกียจไม่อยากทำงานเหนื่อยแต่คนที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ทำโรคภัยแค่เจ็บหายเกลี้ยงแข็งแรงกันเป็นอย่างนี้เอาชื่นชมตัวเองไปแล้วธัญรัตน์นะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะพี่ต้อยนะสวัสดีคุณสุดานะคะนี่อาจารย์บอกเคล็ดลับนะว่าเวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้อะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างคนมีสามีใช่ไหมแล้วกุ้มใจกับสามีจังเลยเออเราจะเสกสามีของเราให้เป็นคนดีทำยังไงอ้าวนั่นมีอาการอย่างนี้ด้วยนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะว่าจะต้องมานั่งเสกอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่เคยบอกนะเนี่ยเพิ่งมาบอกเนี่ยเพราะความหวังดีนะเนี่ยเพราะเด็กชายอะไรนะเป็นคนสั่งหนังสือครั้งคนแรกอ่ะเพราะเด็กน้องคนนั้นแหละทำให้อาจารย์ต้องออกหนังสือเล่มนี้นะคะ อาจารย์อยู่ในใจค่ะขอให้ทุกอย่างที่คิดสำเร็จสำเร็จกราบสาธุค่ะอย่างนี้นะพี่สุวิมลเราตั้งวิธีตั้งนะสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องสามี อย่างอาจารย์บอกลูกศิษย์ที่ระยองใช่ไหมสามีกินเหล้าไม่ช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็คอยบ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ช่วยทำมาหากินอาจารย์บอกวิธีเสกสามีให้เป็นคนดีได้สำเร็จมาหลายคนแล้วนะอาจารย์บอกว่าพอทำบุญปุ๊บนึกถึงหน้าสามีแล้วอธิษฐานเราอยากให้เขาเป็นคนดีแบบไหนอธิษฐานแบบนั้นเลยเช่นลูกศิษย์ก็เหลือเกินจริงๆนะอธิษฐานไม่เป็น อธิษฐานไม่เป็นอาจารย์ก็บอกเช่น
ถ้าสามีว่ายากก็บอกว่าขอกุศลนี้ขอให้สามีเป็นผู้ว่าง่ายเมื่อข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไปขอให้สามีเชื่อฟังเออเท่านี้ใช่ไหมยังไม่พอขอให้สามีเลิกเล่าด้วยได้ไหมคะอาจารย์บอกได้เออขอให้สามีเลิกเล่าเลิกดื่มเหล้าเป็นคนดีว่าง่ายเออเสร็จแล้วเป็นไงคะคุณพี่นะคะคุณพี่เนี่ยก็ใส่บาตรทุกวันสิคะใส่บาตรทุกวันก็อธิษฐานทุกวันสามีนี่ไม่สนใจหรอกพอถัดมาเป็นไงคะแกอาหารเสร็จยังพระมาแล้วเดี๋ยวฉันจะใส่บาตรให้เออเห็นไหมคะเนี่ยเขียนลงไปเช่นต้องการให้สามีเป็นแบบนี้เขียนแบบนี้เนี่ยเคล็ดลับกฎแห่งความสำเร็จสร้างเหตุถูกผลถูกไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีอีกเรื่องสามีเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเล่าเลยถ้าใครฟังนี่เขาคงคิดว่าอาจารย์มีเลขอนอุบายอาจารย์มีมนต์ขลังใครที่มีภรรยาก็ทำแบบนี้ได้นะคะเพียงเปลี่ยนไม่เป็นสามีเปลี่ยนเป็นภรรยาเท่านั้นนะคะก็ทำแบบนี้ได้ตั้งอธิษฐานแบบนี้ได้นะคะอีกคนหนึ่งนะลูกศิษย์เห็นไหมคะตอนเนี้ยสามีนับถืออีกศาสนาหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยนั่งสมาธิฟังธรรมอาจารย์เนี่ยต้องใส่หูฟังนะคะเพราะว่าฟังเสียงดังไม่ได้เพราะคนในบ้านเป็นอีกศาสนาหนึ่งเวลานั่งสมาธิพอสามีนอนหลับแล้วก็ค่อยไปนะคะหามุมข้างๆเตียงนั่นแหละลงมาแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยทำอย่างนี้ทุกวันทีนี้พอทำอย่างนี้ก็เกิดปัญญาก็ตั้งจิตตั้งจิตให้ทุกคนในบ้านนั้นน่ะได้เจริญกุศลไปด้วยสุดท้ายเป็นไงคะตอนมหาอาจารย์นะตอนมหาอาจารย์เนี่ยยังเป็นผู้ที่ไม่เข้าสู่ศาสนานะอยู่นอกสำนักให้เข้ามาก็ไม่เข้าให้ดื่มน้ำก็ไม่ดื่มเพราะว่ามันเป็นคนละศาสนาเป็นไงคะปัจจุบันนี้ใส่บาตรให้ภรรยาทุกวันพามาแล้วเธอนะแล้วต้องเป็นผู้ขอใส่บาตรด้วยเห็นไหมคะมหัศจรรย์ไหมนี่แหละวิธีเสกความสำเร็จมันอยู่ในใจเราถ้าเราไปด่าสามีทุกวันโอ้ยนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยนะด่าเขาอย่างไรไอ้สิ่งที่เราด่าเนี่ยมันเป็นเหตุนะคะมันจะทำให้สิ่งที่ด่านั่นแหละปรากฏยืดออกไปอีกสามีก็จะดีไม่ได้นี่ตัวอย่างนะตัวอย่างเสกความสำเร็จนะรู้หรือยังนะอาจารย์บอกงี้พอรู้หรือยังคะพอเข้าใจยังคะมีอีกนะมีอีกสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะคุณจิเจรุนิคุณคุณชิรายุทธใช่ไหมคะคุณป้าทองเพียรนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาคุณสุดาสวัสดีนะคะมีอีกลูกศิษย์อีกนี่แหละอาจารย์พาไปปฏิบัติธรรมสมัยก่อนไปที่ค่ายทหารใช่ไหมคะค่ายทหารที่ปราจีนบุรีลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นผู้บังคับค่ายที่นั่นลูกศิษย์ก็ขอตอนแรกลูกศิษย์ไม่ได้เป็นผู้บังคับค่ายนะคะเป็นรองผู้บังคับค่ายอยู่เป็นเสอยู่เสร็จแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็ลูกศิษย์อีก2คนมาขอร้องว่าอาจารย์คะอาจารย์ช่วยรับทหารท่านเนี้ยเป็นลูกศิษย์หน่อยอาจารย์ก็ถามว่าทำไมต้องให้รับเราเป็นลูกศิษย์ที่ไหนก็เป็นไปสิเยอะแยะไปหมดจะมาทำไมเจาะจงอาจารย์ด้วย ลูกศิษย์ก็บอกว่าเขาอะอยากเป็นผู้บังคับค่ายแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งได้สูงขึ้นเขาอยากมีบุญครูบาอาจารย์ช่วยอาจารย์บอกโอ้ยอาจารย์ไม่มีบุญอะไรช่วยหรอกต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นแหละอาจารย์ก็ปฏิเสธไป3เดือนลูกศิษย์ก็ช่วยกันขอร้องอาจารย์ก็อ่ะก็ได้แต่มีข้อแม้นะอาจารย์สอนอะไรก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็อย่ามาหาว่าอุตส่าห์รับเป็นอาจารย์แล้วไม่ช่วยอะไรให้สำเร็จเลยมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้ด้วยนะคะลูกศิษย์ก็บอกค่ะเดี๋ยวจะไปบอกเขาลูกศิษย์ก็ไปบอกพอไปบอกปุ๊บก็มาเลยดอกไม้ธูปเทียนมาเลยค่ะมากราบเป็นอาจารย์นะคะมากราบเป็นอาจารย์ปัญหาที่อาจารย์ลูกศิษย์หายหมดนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจารย์ไม่ทักทายลูกศิษย์มันเป็นปัญหามันไม่มีเวลาที่จะไปทักทายลูกศิษย์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้าเราจะประกาศธรรมเนี่ยเราต้องหมั่นขยันทักทายลูกศิษย์น้อย
อาจารย์ก็ไม่ได้ทักทายเพราะคนสันโดษว่างเมื่อไรก็สันโดษอย่างยิ่งเลยเห็นกายเห็นจิตไม่นึกถึงใครปัญหาไปอยู่ตรงนี้นะฮะแต่สามารถนำมาเล่าได้ว่าเขาสำเร็จแล้วก็เรื่องของเขาเราก็ดีใจทีนี้พอเขามากราบเป็นอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ก็พานั่งสมาธิอาจารย์ให้เขาเพ่งที่หน้าผากพอเพ่งที่หน้าผากแล้วก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพาทำแล้วก็ชี้ว่าเนี่ยจิตให้จิตอุเบกขาให้ได้เขาก็นั่งไปนั่งไปจนถึงจิตที่อุเบกขาแล้วอาจารย์ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าตนเองปรารถนาเนี่ยหวังเป็นผู้บังคับค่ายด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เจริญสมาธิในครั้งนี้ความหวังนี้จงสำเร็จนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้น4เดือนลูกศิษย์ได้เป็นผู้บังคับค่ายนะตอนแรกถูกย้ายออกจากค่ายนั้นไปอยู่ที่ภาคใต้ไปอยู่ที่ภาคใต้ตอนนั้นพี่กำลังมีโจรใต้แล้วค่ายที่ลูกศิษย์ไปอยู่นั้นปรากฏว่าพอไปปุ๊บโจรใต้ถล่มค่ายนั้นแต่ลูกศิษย์รู้ทันไงที่รู้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกอาจารย์ตามโทรไปอาจารย์โทรไปบอกนี่ลงไปภาคใต้ใช่ไหมบอกใช่โอ้โหระวังนะระวังเนี่ยมันจะมีปัญหานะที่ค่ายมันจะมีปัญหามันจะเกิดการยิงกันการถล่มกันเกิดความร้อนรุ่มร้อนมากตอนนี้ต้องเฝ้าระวังในระหว่างนี้อาจารย์ก็โทรไปบอกปรากฏว่าลูกศิษย์ก็เฝ้าระวังโอ้โหลูกศิษย์รู้ก่อนว่าคืนนี้โจรเขาจะมาล้อมค่ายลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังนะคะลูกศิษย์รู้ก่อนไงรู้ก่อนเพราะอาจารย์บอกไงโอ้นี่ถ้าอาจารย์ไม่บอกผมไม่รอดเลยนะปรากฏว่าดังสนั่นค่ายนั้นนะดังสนั่นค่ายนั้นรัวกันเป็นว่าเล่นเลยลูกศิษย์รอดนะรักษาค่ายได้ลูกน้องของตัวเองก็รอดแค่บาดเจ็บเพราะเหตุการณ์นั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับค่ายที่ปราจีนนะคะเสร็จแล้วกลับมาพอย้ายกลับมาได้ตำแหน่งแล้วไม่ยอมเข้าค่ายค่ะขับรถมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่ไปเหยียบค่ายนั้นผมก็จะไม่เข้าไปรับตำแหน่งเอาเป็นเรื่องอาจารย์ก็เอาโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับให้เข้าไปรับตำแหน่งเนี่ยมาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วอาจารย์ก็ไม่ว่างสักทีอาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์ไปเขาก็มารับอาจารย์ไปพอเหยียบค่ายปุ๊บนะคะทหารเปิดประตูรถเขาให้อาจารย์ลงไปให้ทหารทุกคนหวัดดีอาจารย์ทหารนั้นงงว่าทำไมต้องหวัดดีอาจารย์ก่อนเขาบอกเนี่ยเพราะว่านี่คืออาจารย์ผมเขาบอกอย่างนี้และอาจารย์ก็ไปจัดปฏิบัติที่ค่ายทหารนั้นโอ้โหกว่าจะเข้าเรื่องยาวย้อนจังเลยอยากให้คนอื่นได้รู้ไงว่าความสำเร็จเนี่ยมันเสกมาจากจิตก่อนจิตที่นิ่งสงบเท่านั้นจึงจะเสกความสำเร็จได้คือจะสร้างเหตุให้สมหวังได้ถ้าจิตไม่นิ่งสงบนะคะความสมหวังจะไม่เกิดขึ้นอาการจิตนิ่งสงบนั่นแหละมีเหตุของความสมหวังคือหนึ่งเป็นผู้มีศีลเห็นไหมคะมีศีลมีศรัทธาในขณะที่เราเห็นกายเห็นจิตในขณะนั้นศีล5บริสุทธิ์หมดเลยนะคะในขณะที่เราเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากหายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตเกิดอุเบกขาในขณะนั้นนะคะนอกจากศีลบริสุทธิ์แล้วเรามีจาคะด้วยนะจาคะคืออะไรถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์แสดงว่าเราจาคะชีวิตของสัตว์อื่นถ้าเราไม่ไปขโมยเงินของใครนั่นแหละเรากำลังจาคะความปลอดภัยในชีวิตให้กับสัตว์เหล่าอื่นเห็นไหมคะถ้าเราไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ3ในขณะนั้นเรากำลังจาคะให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจกับสามีภรรยาคู่อื่นๆนะคะในขณะที่เราไม่พูดโกหกหลอกลวงใครขณะนั้นเรากำลังจาคะนะคะให้ความสบายใจกับทุกคนที่เสพคบเราได้ความมั่นใจว่าเราจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนด้วยการโกหกหลอกลวงแน่นอนเห็นไหมคะในขณะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีจิตอุเบกขาอยู่เราจาคะนะคะชีวิตของเราอื่นจัดเราอื่นเราไม่ผิดศีลข้อ5ไม่ไปทําร้ายไม่ไปทะเลาะใครทําให้คนข้างกายของเราและทุกคนปลอดภัยเห็นไหมคะในขณะนั้นเรากําลังได้เหตุแห่งความสมหวังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นนั่นแหละเรากําลังเสกความสําเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นต้องนั่งสมาธิแล้วต้องสร้างเหตุขึ้นมาใหม่แล้วเวลาสร้างเหตุตั้งจิตอธิษฐานลงไปนะตั้งจิตให้ชัดเจน
ถ้าเราต้องการให้พ่อของเราเป็นคนดีเราก็ตั้งจิตให้ชัดเจนอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ไปที่ค่ายทหารนี้ใช่ไหมคะก็มีอาจารย์จำชื่อลูกศิษย์ไม่ได้น้องคนนี้เขาก็ไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วในเวลาที่อาจารย์พานั่งสมาธิที่ค่ายทหารเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งนะคะวิ่งเล่นทำเสียงเอตโลกอกหูคนนู้นคนนี้บางคนอาจจะรำคาญเสียงใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าห้ามรำคาญเสียงเพราะขณะนี้เรากำลังฝึกจิตถ้าเราเกิดอาการรำคาญเสียงเด็กร้องเด็กตะโกนเราก็จะมีจิตเป็นบาปรักษาจิตไม่ได้เราต้องพยายามรักษาจิตอาจารย์ก็บอกในขณะที่นั่งสมาธิและอาจารย์ก็บอกว่าให้ตั้งจิตเมตตาสงสารผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นแม่ก็ไม่ต้องกังวลใจว่านำเด็กมาปฏิบัติแล้วเด็กเสียงดังไม่ต้องกังวลใจพวกเราต้องให้โอกาสกันและกันถ้าเขารอลูกเขาเนี่ยโตจนอายุ20แล้วมาปฏิบัติธรรมถ้าเขาตายก่อนเขาจะไปไหนล่ะความห่วงใยอาจจะทำให้เขาไปสู่อบายภูมิก็ได้ฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาให้โอกาสว่าให้แม่ของเขาเนี่ยเด็กคนนี้ได้นั่งสมาธิเพราะว่าสามีเพิ่งตายไปแล้วเด็กก็ต้องการมีพ่อแล้วก็เกิดภาวะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็วิ่งตะโกนเรียกแม่มั่งไปพูดใส่หน้าบ้างแล้วก็ดึงเสือดึงอะไรบ้างคนนั่งสมาธิก็เต็มอยู่ตรงนั้นพออาจารย์บอกให้ทุกคนรักษาจิตไม่ให้สนใจเสียงเด็กทุกคนเข้าจิตสงบหมดเลยโหย50กว่าคนนะคะนั่งเข้าจิตสงบนิ่งเฉยเสร็จแล้วพอนั่งสมาธิเสร็จอาจารย์บอกว่าใครปรารถนาอะไรให้อธิษฐานสิ่งนั้นลูกศิษย์คนหนึ่งได้จิตสงบแบบไม่เคยได้มาก่อนในชีวิตสิ่งแรกที่เขาคิดถึงก็คือคิดถึงพ่อเนี่ยนะคะแม่ตายไปพ่อก็โดดเดี่ยวพ่อไม่มีความสุขคิดถึงพ่ออยากให้พ่อมีความสุขเหมือนเรานั่งสมาธิในวันนี้บ้างเขาก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พ่อเนี่ยได้รับความสุขในขณะที่จิตของเขามีความสุขตรงจุดเนี้ยบ้างนะคะพอออกจากสมาธิเขาก็มาบอกอาจารย์บอกว่าสำเร็จแน่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าท่านตั้งจิตในเวลาที่โอ้กาแฟอาจารย์หมดแล้วเริ่มหิวในเวลาที่จิตนั้นสงบจิตนั้นไม่มีบุญนะคะดื่มน้ำเปล่าก็ได้อย่าลืมนะคะซื้อหนังสืออาจารย์นะคะกฎแห่งความสำเร็จกฎแห่งความสำเร็จจากคน 0%ศาสตร์ 2,600 กว่าปีช่วงหลังๆจะเป็นพุทธภาษิตนะคะในช่องที่เป็นเส้นขีดนะคะในช่องที่เป็นเนี่ยจะมีเส้นขีดเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเส้นขีดเนี่ยจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะตัวนั้นจะเป็นพุทธภาษิตส่วนด้านล่างหนังสือนะคะก็จะเป็นคำอธิบายพุทธสุภาษิตก็จะทำให้ผู้ที่ซื้อหนังสือนี้อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจและที่สำคัญจะรู้เลยค่ะว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนวิธีการให้ชีวิตประสบผลสำเร็จมาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วนะคะเราก็ไปใช้ศาสตร์อื่นๆอยู่นั่นแหละไม่มาใช้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าสักทีนะคะเนี่ยอาจารย์เขียนพุทธสุภาษิตไว้ข้างบนแล้วที่ฐานให้รู้ทุกท่านจะได้มหัศจรรย์นะคะว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนี้ไว้แล้วถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จให้ได้นะคะเล่มละ450บาทนะคะทักข้อความอาจารย์ได้เลยช่วงนี้นะคะอาจารย์วันนี้น่าอาจารย์น่าจะไปส่งได้แต่ว่าถ้าหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยนะคะช่วงหลังวันที่30ไปเนี่ยน่าจะไปสนีจะปิดต้องให้หลังไปสนีเปิดไปแล้วปีใหม่ไปแล้วนะคะถึงจะได้ส่งอีกฉะนั้นใครสั่งวันนี้มีสิทธิ์ที่อาจารย์จะส่งให้ช่วงบ่ายๆนะคะค่ะในบทที่2นะคะเสกความสำเร็จเนี่ยการมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องคิดให้ดีว่าเราต้องการอะไรนะฉะนั้นเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยเราอยากให้สามีดียังไงเราอยากให้พ่อมีความสุขยังไงเราอยากให้ลูกของเราเป็นคนว่าง่ายไม่ดื้อเป็นยังไงเราอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตไปทำหน้าที่การงานแล้วการงานนั้นจะสำเร็จยังไงวางแผนขั้นตอนนะคะเขียนลงไปในกระดาษของเรา10-20เรื่องเขียนลงไปนะคะเนี่ยเป็นการตั้งเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอย่างเช่นหน้าที่8นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยผ่าแผ่เมตตาเนาะหน้าที่8อาจารย์เขียนไว้ว่า
เขียนแผนงานตามลำดับลงไว้ที่สมุดบันทึกงานทุกวันนะคะวิธีฝึกที่ถ้าเราไม่มีระเบียบแล้วเราฝึกอย่างนี้เราจะเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เขียนพอเขียนแผนงานว่าสมมติว่าเราจะทำเรื่องนี้เขียนเสร็จแล้วก็เขียนอุปสรรคของงานลงไว้ในสมุดงานที่เราจะทำนั่นแหละเราต้องคิดให้ออกว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเราจะก่อสร้างเนี่ยอาจารย์เจออุปสรรคบ่อยมากเลยนะคะการมุงหลังคาไม่ดีทำให้หลังคารั่วอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่างานของเราจะผิดพลาดอย่างนี้ได้อย่างเช่นการสร้างห้องน้ำถ้าวางท่อไม่ดีลาดน้ำไม่ลงอย่างเงี้ยเราต้องรู้อุปสรรคนี้ถ้าเรารู้อุปสรรคนี้เนี่ยเวลาเราทำการงานก็จะเรียบร้อยอย่างเช่นอาจารย์ให้ติดช่องอากาศนะคะกลิ่นของห้องน้ำนี่ออกไปถ้าเขาติดไม่ดีเขาติดลงมาที่ต่ำหน่อยเอามาไว้ตรงที่ใต้หลังคากลิ่นมันก็จะเข้าทำให้ห้องน้ำเหม็นตลอดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อุปสรรคตรงเนี้ยแต่ถ้าเราไม่เจาะช่องอากาศไว้พอราดน้ำไปกลิ่นมันก็กลับมาที่ห้องส้วมอีกอย่างเงี้ยเรียกว่าอุปสรรคฉะนั้นเนี่ยการวางแผนงานตามลำดับนะคะให้เราเขียนเลยว่าเราจะทำอย่างนี้แล้ววางแผนงานเหมือนอาจารย์ย้ายสำนักใช่ไหมคะอาจารย์ย้ายจากสำนักเดิมมาที่นี่อาจารย์เขียนแผนงานก่อนนะคะอาจารย์เขียนแผนงานเลยว่าเราจะย้ายอะไรไปก่อนวันนี้เราจะทำสิ่งนี้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 อาจารย์เขียนตามลำดับแล้วก็สั่งงานลูกศิษย์ตามลำดับเห็นไหมคะและเราก็จะรู้ว่าในขณะที่เราจะทำงานเนี่ยอะไรที่เราทำไม่ได้บ้างในการงานนั้นซึ่งมันต้องทำแต่เรายังทำไม่ได้มันเป็นอุปสรรคเราต้องศึกษาตัวนั้นแล้วเราก็พอเราศึกษาเสร็จแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะเราเขียนวิธีแก้ไขลงไปนะคะว่าอุปสรรคของงานเนี่ยเขียนลงไว้ในสมุดเลยเขียนวิธีแก้ไขเสร็จแล้วพอเราเขียนหมดแล้วงานนั้นเราอ่านทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขียนบอกตัวเองว่าเราทำทุกอย่างสำเร็จแน่นอนก็หลับตาลงเรียงงานทั้งหมดและอุปสรรคงานอยู่ในหัวของเรานั่นแหละแล้วก็บอกตัวเองว่าเป้าหมายตัวเนี้ยเราทำการงานนี้สำเร็จแน่นอนบอกตนเองอย่างนี้นะคะถ้าจะเป็นนักร้องทำ TikTok เป็นนักร้องหรือทำเฟซนะคะให้ได้ยอดวิวเราก็นึกถึงอาการร้องเพลงของเราแล้วมีคนเชียร์นะคะวางแผนลงไปแล้วก็ดูว่าข้อผิดพลาดของเราเป็นอะไรน้ำเสียงมากไปดนตรีมากไปหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งจิตให้มันพอดีนะคะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเราทำทุกอย่างสำเร็จแน่นอนนะแต่ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมยังไงคะเราก็สร้างภาพนึกภาพของตัวเองที่กำลังนั่งสมาธิและมีจิตเลื่อมใสมีจิตอ่อนโยนนะคะมีจิตอ่อนโยนระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยิ้มแล้วก็พอเห็นภาพนั้นปุ๊บนั่งสมาธิเลยโอ้ยเดี๋ยวจิตมันก็ดิวแนวเข้าไปในนิพพานได้เห็นไหมคะเนี่ยวิธีเสกความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่เราสร้างเหตุถูกและรู้วิธีการสร้างเหตุนั้นนะคะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วเราถึงจะประสบผลสำเร็จได้นะเขียนบอกอาจารย์นะคะว่าใครต้องการประสบผลสำเร็จแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำวิธีว่าต้องวางจิตยังไงนะคะเผื่อวางจิตไม่ถูกไงนะเสกความสำเร็จตรงนี้ไม่ถูกก็ไม่สำเร็จนะคะในหน้าที่9อาจารย์เขียนไว้ด้วยนะคะว่าปลสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนั่นแหละเรียกว่างานเอาอาจารย์สอนซ้ำไหมเนี่ยแสดงว่าอาจารย์สอนซ้ำนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานเราไปถึง เพิ่มความแข็งแกร่งให้กายและจิตแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรสอนซ้ำก็ดีเนาะเราจะได้เรียนรู้นะคะเราจะได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันคืออะไรให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าการงานนั้นเราวางแผนไว้แล้วแต่มันยังเริ่มต้นไม่ได้นะคะยังเริ่มต้นไม่ได้เพราะขาดเงินขาดปัจจัยขาดอะไรหลายอย่างนะคะณตอนนั้นให้เรานั่งนิ่งๆทบทวนการงานนั่นแหละซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ทำจิตให้สงบนะคะทำจิตให้สงบแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและเห็นกายทำจิตให้สงบอยู่กับปัจจุบันและเห็นกายจนกว่าจิตจะนิ่งเฉยได้จากนั้นนะคะเดี๋ยวผลเขาก็จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัตินะถึงแม้ว่าจะมีผลในชาติก่อนนะคะเป็นมีเหตุปัจจัยแล้วในชาติก่อนก็ตามแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีกำลังของสมาธิและอยู่กับปัจจุบันมากๆรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันมากๆนะคะเช่น
เราเรียนหนังสือก็รักษาจิตให้อยู่กับการเรียนหนังสือไม่ส่งออกไปคิดมากเราเป็นแม่บ้านนะคะทำความสะอาดบ้านเราก็อยู่กับการงานในบ้านนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะคะให้อยู่กับปัจจุบันคุมจิตพอจิตมันจะออกปุ๊บก็กลับมาอยู่ในกายนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่แต่เดินทางอยู่นะคะนั่งอยู่บนรถจิตก็ต้องอยู่ที่กายอยู่บนรถอย่าส่งออกไปนอกรถนะคะอย่าส่งออกไปนอกรถทำอะไรอยู่เป็นพยาบาลอยู่จ่ายยานะคะช่วยดูแลคนไข้อยู่จิตก็ต้องอยู่ในขณะที่เราดูแลคนไข้นั่นแหละอย่าออกนอกโรงพยาบาลอย่าออกนอกการงานอยู่ในสวนนะคะอยู่กับต้นไม้ให้จิตเราอยู่ในสวนนะต้นไม้อย่าส่งออกอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้พยายามนะคะพยายามให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั้นมันจะมีพลังมากนะคะพอเราใคร่ควรการงานอย่างนี้แล้วจิตมีพลังอย่างนี้นะคะจิตที่มีกำลังนั่นแหละค่ะจะสร้างเหตุใหม่ขึ้นมานั่นแหละจิตตัวนั้นเป็นมหาคตาจิตจิตที่มีกำลังของสมาธิตัวเนี้ยนะคะจะส่งผลเบียดบาปนะเบียดบาปที่กำลังจะส่งผลในชาติปัจจุบันเนี้ยให้รอก่อนให้ส่งผลไม่ได้จังหวะนั้นเนี่ยกุศลที่สร้างใหม่ที่เป็นเหตุใหม่ในจิตเนี่ยก็จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นได้ก่อนเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคองคุลิมานเป็นไงคะฆ่าคนนะแต่ไม่ตกนรกเป็นพระอรหันต์เพราะเนี่ยเพราะเทคนิคตัวนี้ค่ะเพราะสร้างเหตุใหม่ถูกก็เลยออกจากระบบของการเวียนว่ายในวัฏสงสารได้เหมือนกันค่ะการที่เราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเนี่ยในทางโลกเนี่ยถ้าเราเข้าใจระบบการสร้างเหตุใหม่นะคะคือทำจิตของเราเนี่ยใหม่ให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ให้มีกำลังของสมาธิให้มากเราเขียนแผนงานเรียบร้อยแล้วเขียนอุปสรรคของแผนงานเรียบร้อยแล้วเขียนวิธีแก้ไขแล้วนะคะถ้างานยังไม่เกิดขึ้นนะเราก็สร้างพลังจิตของเราให้ดีณตอนนั้นเดี๋ยวเป้าหมายที่เราเขียนไว้จะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเรามีงานแล้วนะคะแต่ถ้าเรามีงานแล้วในตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะคะเราก็ต้องพิจารณางานนั้นแล้วตั้งจิตให้นิ่งๆอยู่กับปัจจุบันจนกว่าจิตเราจะมีกำลังพอจิตเรามีกำลังปุ๊บเราจะรู้ว่างานที่เราตั้งไว้มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างเช่นพี่สิริวิมลบอกว่าเป็นนักเทรดมีรายได้วันละ500นะคะขอให้ได้ไปกราบและปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์สงสัยได้มาแน่แบบไม่มีกังวลขอให้พ้นทุกข์ถ้ามรรคผลนิพพานอันนี้ได้แน่แต่ที่เป็นนักเทรดวันละ500พี่สิริวิมลเขียนลำดับแผนงานลงไปเลยว่าขั้นตอนการทำงานตัวนี้มีระบบอะไรบ้างแล้วก็เขียนว่าอุปสรรคของงานมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนวิธีแก้ไขอุปสรรคของงานนั้นให้เรียบร้อยนะคะคิดเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ 3-4 วันจนกว่ามันจะตกผลึกจนกว่ามันจะเข้าใจงานนั้นอย่างแจ่มแจ้งนะคะและพอเขียนทุกๆวันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหลับตาลงเห็นกายในขณะที่เห็นกายบอกว่าก็นึกถึงแผนงานนั้นว่าเนี่ยเราทำทุกอย่างสำเร็จแน่นอนนะคะพูดแค่ครั้งเดียวแต่ในขณะที่พูดนึกถึงแผนงานของตัวเองนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คอยสอนจิตให้ตัวเองไม่ให้ฟุ้งกลับไปในงานนั้นนะคะอย่าไปฟุ้งกลับไปในงานนั้นหรือในงานไหนๆหรือกับใครๆในระหว่างวันนะคะก็ให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์นะถ้าทำงานเป็นแม่บ้านก็อยู่กับการเป็นแม่บ้านห้ามให้จิตส่งออกจากบ้านหลังนั้นถ้าทำงานนวดลูกค้าก็อยู่ให้จิตอยู่กับมือนี่แหละอย่าให้จิตส่งออกจากห้องนวดนั้นทำอะไรอะไรก็อย่าให้จิตส่งออกรักษาปัจจุบันนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะพอจิตมีกำลังสมาธิมากขึ้นทีเนี้ยญาณมันจะกลับแล่นไปทบทวนงานที่ตั้งไว้เนี่ยแผนงานนี้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วญาณมันจะบอกเองว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำอย่างนี้จึงถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำอย่างนี้จึงถูกแล้วมันจะบอกเองว่าทำได้ทำไม่ได้เราจะรู้ด้วยตัวเองแล้วนะคะพอรู้วิธีแก้ไขแล้วเราก็จะตัดสินมันก็ญาณเนี่ยก็จะตัดสินลงไปเราก็จะทำการงานนั้นสำเร็จเนี่ยวิธีการนะคะส่วนของพี่เพ็ญพิมลนะคะบอกว่าอยากถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันค่ะโอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากพี่เพ็ญพี่มนนึกถึงตนเองนั่งสมาธิเห็นภาพตนเองนั่งสมาธิหรือยังคะเนี่ยสร้างเหตุนะ
อย่างนี้เรียกว่าน้อมจิตไปสู่ความสงบแล้วเห็นนึกภาพสร้างภาพว่าตนเองจะมีจิตสงบมีจิตร่มเย็นเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นเดินตรงกลมเห็นสงบเห็นจิตของตนเองสร้างภาพว่าตนเองน่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครน้อมจิตไปเพื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วก็ญาณเขาจะแจ้งบอกเองแหละว่าอาการอย่างนี้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้ามีความสงบรู้เห็นธรรมในปัจจุบันเห็นว่านั่นไม่ใช่เราแล้วเข้านิพพานสร้างภาพอย่างนี้สร้างจิตอย่างนี้แล้วเจริญสมาธิจะเป็นเหตุทำให้จิตน้อมไปนิพพานโอนไปสู่นิพพานเห็นไหมคะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยน้อมนึกถึงนิพพานในทุกๆวันเห็นไหมคะถ้าอยากไปนิพพานให้เราน้อมนึกถึงนิพพานในทุกๆวันน้อมนึกถึงความสงบในทุกๆวันแค่นี้ค่ะก็จะทำให้เราไปถึงนิพพานโดยอัตโนมัติเป็นมหัศจรรย์นะคะพี่ต้อยเพ็ญพิมลนะค่ะพี่สิริวิมลบอกกับสาธุขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสาธุค่ะนะคะเนี่ยอาจารย์ย้อนมาให้ในบทที่2กลัวว่าทุกคนทุกท่านจะไม่เข้าใจเนาะเอาละค่ะเรามาแผ่เมตตากันนะคะมาแผ่เมตตากันเพราะว่าการสมาทานศีลการแผ่เมตตาการอุทิศบุญจะเป็นกุศลสนับสนุนให้สิ่งที่เราคิดในใจเราเนี่ยค่ะที่สร้างเหตุไว้เนี่ยประสบผลสำเร็จนะคะเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาแล้ว 2,600 กว่าปีนะคะฉะนั้นถ้าเราทำบ่อยๆเป็นไงเราจะประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมไหมคะตอบอาจารย์ด้วยนะกล่าวนมัสการพระอาจารย์วีระเดชเจ้าค่ะโยมจะพาทุกคนเจริญกุศลอีกแล้วเจ้าค่ะกุศลเนี่ยมอบให้พระอาจารย์โดยตรงเลยนะเจ้าค่ะสาธุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระอาจารย์ให้โยมพามหาชนทำถ้าพระอาจารย์ไม่บอกโยมอาจจะไม่ทำก็ได้โยมเป็นผู้ว่าง่ายเจ้าค่ะต้องมีจุดเริ่มต้นดีนะคะที่ใต้เพ็ญพิมลบอกกราบขอบพระคุณกราบสาธุค่ะท่านอาจารย์นะคุณแม่ตึงตาบอกน้อมกราบสาธุค่ะคุณแม่สั่งหนังสือหรือยังคะถ้าคุณแม่สั่งวันนี้นะอาจารย์อาจจะไปส่งให้ในวันนี้ได้ถ้าสั่งช้ากว่านี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะถึงจะส่งให้นะค่ะเอาละค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า170เราสมาทานศีล5ด้วยกันนะคะซึ่งการที่สมาทานศีล5เนี่ยเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ามีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานกับพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเห็นไหมคะแค่เรากล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะคะถึง3ครั้งเนี่ยได้อานิสงส์มากขนาดนี้เลยเสร็จแล้วเราจะสมาทานศีล5นะคะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าการสมาทานศีล5เนี่ยการเข้าถึงศีล5การรักษาศีล5เนี่ยได้อานิสงส์มากกว่าการสมาทานการเข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเห็นไหมคะเราเก็บแต้มแล้วเราเก็บแต้มของกุศลแล้วเห็นไหมคะสะสมกุศลในจิตแล้วเราจะมาแผ่เมตตาเพราะเวลาที่เราแผ่เมตตาแล้วเนี่ยจิตของเราจะหยุดคิดหยุดความฟุ้งซ่านจังหวะนั้นจะเกิดพลังของบุญพลังของบุญตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นสมาธิที่เหนี่ยวเอาสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จถ้าหวังเจริญในทางโลกสมาธิตัวเนี้ยที่หยุดคิดเนี่ยก็จะเหนี่ยวเอาความสำเร็จในทางโลกมาถ้าหวังในทางธรรมคือเข้าถึงนิพพานสมาธิตัวเนี้ยที่หยุดคิดเนี่ยก็จะเหนี่ยวเอานิพพานมาเป็นอย่างนี้นะคะเราจะมาแผ่เมตตาให้ตัวเองอย่างนี้แผ่ให้เมตตาให้เราสรรพสัตว์อย่างนี้เพื่อให้เกิดความสังเวชและให้เกิดความสุขเกิดความสังเวชคือจิตจะน้อมลงเพื่อไปนิพพานเกิดความสุขคือเราได้สร้างกุศลไม่เบียดเบียนแล้วสร้างนิสัยของพระอริยะก็จะเป็นบุญที่จะส่งเสริมให้เราประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะอ่ะเรามาตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะเวลาตั้งนโม3จบต้องเห็นกายเห็นปลายจมูกเห็นหน้าผากจึงชื่อว่าจิตอยู่ที่กายนะคะแล้วจะมีอานิสงส์มากถ้าตั้งนโม3จบหรือสมาทานทำทุกขั้นตอนไปแล้วเนี่ยพูดถึงศีลแล้วแต่ไม่เห็นกายอย่างเงี้ยนะคะถือว่ากุศลนั้นได้น้อยมากเป็นสังขารปรุงแต่งที่มีอกุศลเรียกว่าฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราเห็นกายด้วยนะคะจะเป็นการเจริญกุศลเป็นสมถะและวิปัสสนานะคะตั้งนโม3จบพร้อมกันค่ะสมาทานศีล5นะคะวันนี้เราเจ
จะเป็นผู้มีศีลพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเห็นกายไปด้วยนะคะสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเห็นกายไปด้วยนะคะไม่ว่าจะยืนหรือเดินหรือนั่งสามารถที่จะพูดไปพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยนะคะตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเห็นกายไปด้วยนะคะเห็นกายไปด้วยทำการงานไปก็พูดไปได้นะคะได้บุญเท่ากันนะคะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน้อมลงค่ะระลึกอยู่ที่กายที่ใจนะคะเห็นกายอยู่หิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิไหมคะอย่างเงี้ยเป็นกุศลแล้วจิตของเราก็จะสงบแล้วเราก็เป็นการอบรมจิตนะคะเป็นการอบรมจิตของเราให้จิตของเรานั้นนะได้ตั้งอยู่ได้คุ้นเคยนะคะได้คุ้นเคยกับการเป็นผู้มีศีลและได้เพิ่มกุศลศรัทธาเรียกว่าสัทธินทรีย์นะคะเป็นการสะสมบารมีอ่ะทีนี้เรามาสะสมบารมีการหยุดสังขารหยุดความคิดนะคะด้วยการแผ่เมตตาและตั้งจิตให้ตัวเองนะคะเห็นกายเห็นหน้าผากเห็นปลายจมูกนะคะหยุดความคิดทุกครั้งที่เห็นกายอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเห็นกายนะคะนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์เห็นกายอยู่ค่ะอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรจังหวะที่เห็นกายนั่นแหละค่ะปราศจากเวรปราศจากความทุกข์ปราศจากอันตรายนะคะอภยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทเห็นกายนะคะขณะที่เห็นกายนั่นแหละไม่มีความพยาบาทค่ะอนีโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยเห็นกายนะคะขณะที่เห็นกายนั่นแหละค่ะความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจไม่มีทำบ่อยๆนะคะสุขีอัตตานังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเห็นกายนะคะขณะที่เห็นกายนั่นแหละมีความสุขกายแล้วสุขใจแล้วพอหยุดฟุ้งซ่านนะคะเนี่ยทำอย่างนี้แล้วจะได้อานิสงส์มากในการแผ่เมตตาให้ตนเองและเป็นการตั้งจิตไว้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะคะอ่ะบทที่2ถัดมาหน้าที่173แผ่เมตตาให้เราสรรพสัตว์เคล็ดลับคือต้องเห็นกายตลอดนะคะทำไปพร้อมกับอาจารย์เลยค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นกายค่ะพอเห็นกายจิตจะอ่อนโยนอเวราหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรเลยเห็นกายค่ะขณะที่เห็นกายเราจะรู้ว่าจุดนี้เป็นผู้ไม่มีเวรอัพยาปชาหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีความพยาบาทเลยเห็นกายนะคะขณะที่เห็นกายนั้นจิตไม่มีความพยาบาทก็จะสงสารเหล่าสัตว์อานีคาหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยเห็นกายค่ะ
ก็จะรู้ว่าการเห็นกายการรักษาจิตนี้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแบบนี้สุขีอัตตานังปริหารันตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเห็นกายนะคะพอเห็นกายอย่างนี้ก็จะรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงสาธุนะคะบทธรรมาอุทิศบุญนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะคะเนี่ยทุกท่านได้มาทำพร้อมกับอาจารย์ด้วยนะคะเวลาอุทิศบุญเนี่ยเราจะใส่บาตรวันนี้หรือไม่ได้ใส่บาตรวันนี้แต่เราสามารถนึกถึงภาพที่เราทำบุญตักบาตรหรือภาพที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานะคะเข้ามาในจิตในขณะที่เราพูดในตอนนั้นจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาจะเป็นการอบรมจิตซึ่งจะเป็นพลังนะคะเป็นเหตุทำให้เรามีความสุขสมหวังได้ในปัจจุบันชาตินี้นะคะเพ่งกายก่อนนะคะกลับมาเห็นปลายจมูกค่ะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำแล้วในวันนี้ก็นึกถึงการแผ่เมตตาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็นึกถึงบุญในตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลในวันนี้นะคะให้แก่บิดามารดาท่านเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่ปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่เคยผูกจิตและไม่ผูกจิตกันญาติมิตรสหายบริวารตลอดทั้งเทพบุตรเทพธิดาทุกหมู่เหล่าพญายมราชเทวทูตหมู่พูดทั้งหลายพญานาคครุฑคนทันเหล่าเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งปวงจงมีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญถวายทานอุทิศให้แล้วในวันนี้นึกถึงบุญที่เราเคยทำหรือทำในปัจจุบันนะคะและจงได้อนุโมทนากุศลนี้กันเองเถิดให้เห็นกายอยู่นะคะสาธุสาธุเห็นกายอยู่จิตนิ่งๆค่ะสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงหมดอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุพอเราบอกว่าจงสำเร็จเถิดให้เราเห็นกายด้วยนะคะและจิตของเราจะเบิกบานขึ้นมาขณะที่จิตของเราเบิกบานขึ้นมาในขณะนั้นนะคะเรากำลังสร้างเหตุของความสมหวังนะคะสร้างเหตุของความสมหวังเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเรายังเกิดอีกนะยังไม่เข้าถึงนิพพานนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตของเราปลอดโปร่งราบรื่นไปที่ไหนก็มีคนรักไปที่ไหนก็มีคนเมตตานะคะเป็นอย่างนี้นะคนที่มีคนรักคนที่เมตตาเนี่ยย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนาะลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตกงานนะคะเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทแต่ตกงานเพราะว่าเขาคัดเงินเดือนมากออกทีนี้ในเวลานั้นกำลังผ่อนบ้านอยู่หลังละ30ล้านนะคะอยู่ที่เพชรเกษมและทีนี้ก็กำลังส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยู่ปรากฏว่าไงคะตกงานมันเหมือนกับทุนที่ตัวเองมีอยู่มันล่อยหลอลงไปแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์จะทำยังไงในเวลานั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ช่วยไม่ได้หรอกแต่อาจารย์มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าท่านทำได้ท่านก็จะผ่านอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์อย่างนี้ทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำถ้าอาจารย์ให้อาจารย์บอกมาเถอะอาจารย์ก็เลยบอกว่าวิธีรัดมีวิธีเดียวไปรักษาศีล8นะไปเลยไปรักษาศีล8สมาทานศีล8แล้วนั่งสมาธิพอเขาสมาทานศีล8แล้วนั่งสมาธินะคะอาจารย์บอกว่าแล้วอธิษฐานบารมีทำอยู่ซ้ำๆอย่างนั้นนั่นแหละทำจนกว่าเหตุจะสมบูรณ์ถ้าเมื่อไรเหตุสมบูรณ์ปุ๊บ
จะรู้ทางออกของชีวิตเองว่าจะได้ทำการงานอะไรจะสมหวังหรือไม่สมหวังเขาก็เชื่ออาจารย์เขาก็ไปเขาไปที่เพชรบุรีนะเขาไปที่เพชรบุรีวัดหลวงพ่อสุขโตอะไรนี่แหละเขาก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็แบบคือไปไหนก็ได้ที่เป็นวัดน่ะเออคุณมีเป้าหมายที่ไปรักษาศีล8ไม่ต้องไปงมงายอะไรให้สมาทานศีลและตั้งใจปฏิบัติใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาอย่าไปสนใจอาจารย์สั่งไว้เขาก็ไป3วันแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าหนูทำไมหนูยังไม่ได้แก่เลยยังสาวอยู่แล้วไม่ไปทำงานเหรอถึงมารักษาศีลที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังเชื่อไหมคะบุญส่งผลให้ผู้หญิงคนที่ถามเนี่ยมีเมตตากรุณาหยิบเงินให้เลยค่ะตอนนั้นหยิบเงินให้ทำให้เขารอดพ้นจากชีวิตที่กำลังจะเป็นหนี้นะคะเพราะว่าเงินต้นทุนมันหมดแล้วก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ต้นทุนว่างั้นเถอะหนูต้องการทุนเท่าไหร่เอาให้เลยให้แล้วพูดว่าไม่เอาคืนแต่ขอบุญในการรักษาศีล8ในการปฏิบัติในครั้งเนี้ยให้เป็นของเขามหัศจรรย์ไหมคะมีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยคืออานุภาพของการที่เราแผ่เมตตาอุทิศบุญนะคะถ้าเรายังไม่เข้ามรรคผลนิพพานไปที่ไหนก็จะมีคนรักไปที่ไหนก็จะมีคนช่วยเหลือที่โบราณบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะมันเป็นอย่างนั้นนะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เข้ารายการนิพพานและนำเจริญสติในเพจพุทธพจน์โพธิปักขียธรรมนะคะท่านใดต้องการหนังสือของอาจารย์นะคะกฎแห่งความสำเร็จเพื่อสนับสนุนกองทุนเผยแผ่รักษาพระศาสนาให้ธรรมะเป็นทานกับอาจารย์นะคะสั่งซื้อเลยนะคะสั่งซื้อให้ตนเองและผู้อื่น นะคะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะคะก็ถ้าสั่งตอนนี้อาจารย์น่าจะได้ไปส่งในปีนี้นะคะแต่ว่าถ้าสั่งหลังจากวันนี้ไปคงจะส่งในปีหน้านะคะประมาณนี้พี่หมูน้อยบอกว่าท่านอาจารย์คะยิ่งฟังทุกวันเข้าใจธรรมเกิดความรักศรัทธาท่านอาจารย์มากน่ารักจริงเลยนะเนี่ยแต่สะดุ้งนะเนี่ยรักศรัทธาอาจารย์ตั้งนานแล้วมาไม่มาสักทีแต่ก็ยังเป็นนักเรียนที่รักของอาจารย์อยู่ในห้องไม่ไปไหนก็สุดยอดแล้วนะคะอยากมาหาอาจารย์ค่ะทำไงจะได้มาอยู่กับอาจารย์บ้างคะสักอาทิตย์หนึ่งก็ดีก็ตั้งจิตสิคะตั้งจิตว่าอยู่ในสำนักของอาจารย์เดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ตั้งจิตว่านั่งอยู่ต่อหน้าของอาจารย์สร้างภาพแล้วก็สมาทานศีลภาวนาทุกวันเออสร้างเหตุนี่ไม่สร้างเหตุนึกถึงอาจารย์ฟุ้งซ่านไปนึกถึงที่อื่นก็ไม่ได้มานะพี่หมูน้อยต้องสร้างเหตุในจิตต้องเห็นภาพอาจารย์เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขารและการปรุงแต่งการมานั่งสมาธิเดินจงกรมตรงนี้นะเหตุในจิตนั้นมาตรฐานนะคะผลก็สำเร็จค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปติดตามอาจารย์ในช่องเพจพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามของพี่ต้อยนะคะที่ถามอาจารย์เมื่อวานในห้องสติและจิตตั้งมั่นในเพจพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมในชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะอีกไม่เกิน10นาทีอาจารย์ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในรายการนิพพานนำเจริญสติสอบอารมณ์นะคะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะคิดถึงพระคุณเจ้านะเนี่ยนะคะแล้วก็ขอกุศลในการให้ความรู้ให้ธรรมทานในครั้งนี้จงส่งผลให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วช่วยอาจารย์ทำนุบำรุงพระศาสนานั้นและทุกคนทุกท่านเนี่ยค่ะจงมีความสุขจงพ้นจากทุกทั้งปวงทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดไปจงสลายไปจงวินาศไปได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานกันในเร็ววันในชาติปัจจุบันนี้ค่ะสาธุ